ลาดไปครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนซ์จากช่องนายเบนซ์ชาแนลนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมากินตำหมูยออุบล นะครับพอดีเพื่อนบ้านครับเขาเอามาฝากนะเลยก็เลยแบบเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจเราจัดลงคลิปหน่อยครับนี่ครับเป็นหมูยออุบล นะมันจะเป็นแผ่นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมาเลยครับอันนี้ผมก็ตัดเป็นแผ่นนะพอดีคำกำลังดีนะครับแบบกินเต็มคำอร่อยแน่นอนครับมื้อนี้นะสำหรับคนที่ถามมานะครับว่าพี่กินกับผักอะไรนะเขียวๆมันเป็นผักสลัดค็อกนะครับทุกคนนี่หน้าตามจะเป็นประมาณนี้นะนะครับมันเป็นเหมือนผักกาดอ่ะเขาเรียกว่าผักกาดไหมนะครับมันน่าจะเป็นผักกาดนะเนี่ยครับผักกาดค็อกพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มีนะครับเหมือนเดิมขาดไม่ได้นะครับคือแครอทนะครับเรายังไม่ได้แครอทอันเล็กนะเราจัดอันใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับกินได้เหมือนกันหวานเหมือนกันนะครับมาขอจัดกันเลยดีกว่าครับคำแรกนี่ครับจริงๆได้ลองกินไปแล้วแหละหมูยออุบลมันอร่อยอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยครับวันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะนอกจากหมูยอแล้วก็มีเนี่ยครับมะนาวแล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยแค่นี้ครับของไม่เยอะพอดีไม่ได้ออกไปไหนนะทุกคนฝนตกครับวันนี้แจกสูตรยังไม่ลืมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนั้นนะครับคนดูเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะแจกสูตรเร็วๆนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาจัดคำโตๆให้เพื่อนๆหน่อยครับจัดไปครับกับหมูยออุบล3ชิ้นแน่นๆอร่อยแน่นมากทุกคนเผ็ดดีจังเลยกินเป็นข้าวเลยครับมื้อเย็นผมขอถามทุกคนหน่อยครับคนที่กินแครอทสดอ่ะส่วนมากเขาปอกเปลือกหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ปอกเปลือกหรือว่ากินเลยเหมือนผมสำหรับผมกินเลยนะนี่ครับแล้วก็จัดคำโตๆตามเลยครับหวานมากโคตรเข้าเลยหวานมากครับมันมีผักนิดกินไม่อร่อยนะครับส้มตำ
อันนี้ตำนะครับไม่ให้ยำนะลาดไปครับก้านอ่อนๆ อร่อยมากครับหวานกรอบตอนนี้ฝนก็ยังตกไม่หยุดนะครับอยู่ข้างนอกทำให้ขี้เกียจออกไปไหนนะครับวันนี้จัดมันอยู่บ้านง่ายๆเนี่ยครับแล้วพอดีเข้ามาฝากด้วยเลยจัดเลยมาครับห่อกับสลัดดูครับทุกคนคำใหญ่ๆใส่น้ำก่อนหาชิ้นเล็กๆหน่อยครับเดี๋ยวเข้าปากไม่ได้ไปครับสลัดห่อกับหมูยอครับจัดไปหวานมากเข้มข้นคือวันนี้ซ้ำเผ็ดมากพอดีพริกมันจะหมดนะครับจะใส่หมดเลยเผ็ดเลยใครยังไม่กินข้าวกินปลาก็มากินไปด้วยกันนะครับคลิปแบบนี้ก็คือเหมือนแบบนั่งกินข้าวไปด้วยกันนะเพื่อนๆกันของแซ่บๆใส่ลงไปครับคือผมไม่ได้กินนานแล้วนะหมูยออุบลอ่ะเคยไปทำงานที่อุบลนะครับก็ได้กินช่วงนั้นกินบ่อยอ่ะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้กินเลยครับส่วนมากบ้านเราก็จะเป็นพวกหมูยอตามห้างครับหมูยอสอยขอนแก่นอะไรพวกเนี้ยที่กินนะแต่หมูยออุบลแท้ๆแบบเนี้ยไม่ได้โดนนานละถ้ามันเข้มข้นดีครับหอมพริกไทยอันนี้กินได้ไม่หมดหรอกครับน่าจะได้ประมาณนี้น่าจะได้ประมาณนี้เต็มที่อะหลังกัดไม่ค่อยเข้าแล้วครับเดี๋ยวฟันหักหวานใครยังไม่เคยลองไปลองดูครับหวานมากมีกระส้มตำเด็ดเลยหมดแล้ว
ดีครับคำสุดท้ายครับเพื่อนๆราดน้ำหน่อยคือวันนี้น้ำเข้มข้นมากเผ็ดมากไปครับคำสุดท้ายใครหล่อล้างปากเลยครับอร่อยมากเข้มข้นมากครับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับกับตำหมูยออุบลนะวันนี้อร่อยมากนะครับเพื่อนบ้านเอามาฝากนะก็จัดกันเลยนะครับวันนี้นะไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับQ&A 10,000 ซับนะครับตอนนี้จะ 7,000 ซับแล้วนะฝากด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันอีกที EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย